วันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออกท.ครั้งที่42ปีการศึกษา2564ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อจัดแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพสมาชิกซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการกำกับดูแลตามแบบชีวิตวิถีใหม่หากมองอีกแง่หนึ่งก็จะเห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้นำไปสู่ความคิดใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานต่างๆตลอดจนในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้เป็นการแสวงหาโอกาสจากสถานการณ์ที่วิกฤตข้าพเจ้าได้เห็นการพัฒนาและความสามารถของอกท.และสมาชิกอกท.มาเป็นลำดับจึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแม้จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกหลายประการแต่ไม่สามารถขัดขวางอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกอกท.และหวังว่าจะได้เห็นเทคโนโลยีการเกษตรที่สมาชิกอบต.ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ในการประชุมครั้งนี้จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เช่นสครับผิวจากเปลือกสับปะรดของหน่วยลำพูนนิทรรศการทางการเกษตรเช่นการเพาะพันธุ์ประกัดหงสุพรรณอัญมณีแห่งสายน้ำของหน่วยสุพรรณบุรีไก่เขียวห้วยทรายของหน่วยเพชรบุรีตลอดจนยังมีนิทรรศการโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9เปิดสอนหลักสูตรชลกรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.รุ่นที่1ในวิทยาลัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5แห่งนิทรรศการระบบควบคุมสภาพอากาศในการเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะของโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาอกท.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพภายใต้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรมประมงและที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะมีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากลได้สำหรับการประชุมครั้งนี้จะจัดจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2565ต่อจากนั้นทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2564เพื่อเป็นอาคารทรงงานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมในครั้งนี้และเป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ประชาชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานนามอาคารในการนี้ทรงฟังการสัมมนาผลงานวิจัยสาขาทั่วไปเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดบัวบกของหน่วยลำพูนบัวบกมีสารประกอบสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือสารกลุ่มฟลาวานอยด์และไทเทอร์พินอยด์ช่วยรักษาสภาพผิวหนังเช่นกระตุ้นสร้างและลดการสลายคอลลาเจนจึงสกัดสารสำคัญและตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาภายใต้ชื่อการค้าทาดีเซ็นทราไอเจลเป็นของดีของอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนปัจจุบันยังนำสารสกัดบัวบกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเวลา 13:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารพีอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2513ในระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12จังหวัดสระแก้วปัจจุบันมีครูตชด.7นายครูอัตราจ้าง6คนมีนักเรียน68คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชาวกัมพูชา28คน
โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยโครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งโรงเรียนที่มีผลผลิตไม่เพียงพอทำการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานด้วย Microsoft PowerPoint การสอนวิชาภาษาอังกฤษการทำสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้เป็นการฝึกสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมแปรรูปอาหารวิทยาลัยชุมชนสระแก้วได้เข้าไปส่งเสริมการทำไส้อั่วกล้วยโดยใช้กล้วยดิบและหัวปลีเป็นส่วนประกอบในการทำและขนมเปี๊ยะถั่วมะแฮะจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมการฝึกอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้าไปส่งเสริมการตอบรับไฟฟ้าเบื้องต้นทั้งนี้โรงเรียนยังดำเนินการตามพระราชกระแสในการฝึกทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนชาวกัมพูชาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดำเนินการปลูกพืชผักผลไม้ปศุสัตว์ประมงและการปลูกผักปลอดภัยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปสู่ชุมชนในการแจกเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ไปดำเนินการในครัวเรือนในการนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำอธิบดีกรมพละศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยดำเนินการปรับปรุงสภาพสนามกีฬาพระราชนิเวศกรีธาสถานกองกำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2565เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานเป็นสนามกีฬาหลักในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ